กราบสวัสดีท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Panther VR เมื่อประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผมได้แคสในเวอร์ชั่นเดโมไปแล้วนะครับวันนี้ตัวเกมเต็มวางขายแล้วครับตอนแรกเขาบอกว่าจะขายเดือนเมษาแต่ว่าในที่สุดมิถุนาเราก็ได้เล่นแล้วนะครับเล่นไปทั้ง2เดือน Panther VR ครับถ้าให้พูดง่ายๆตามความเข้าใจก็คือมันจะเป็นเกมแนวรอบเรนนะแบบว่าแอบเข้าไปทำภารกิจให้คุณนึกถึง Splinter Cell หรือ Metal Gear Solid ไว้ครับเพราะว่าทางผู้พัฒนาเขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจาก2เกมนั้นนั่นเองพอมันบีบสเกลให้ใหญ่ขึ้นมาอยู่ใน VR ผมว่ามันน่าจะเพิ่มความตื่นเต้นให้เราได้เยอะมากขึ้นกว่าที่เราเล่นบนหน้าจอปกติในตัวเกมยังเป็นเวอร์ชั่น Early Access อยู่ครับท่านผู้ชมหรือว่าเวอร์ชั่นที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาต้องทำออกมาวางขายใน Early Access ด้วยเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเกมมันเจอบั๊กเจออะไรก็ตามนั้นแหละครับเกมมันราคาแค่200กว่าบาทแล้วก็ยังไม่เป็นเกมเต็มด้วยผมได้ลองเข้ามาเซอร์เวย์บ้างแล้วนะครับทีเด็ดของเกมนี้เลยท่านผู้ชมก็คือในแต่ละด่านเนี่ยจะไม่เหมือนกันครับเขาจะสุ่มด่านมาให้เราเล่นนั่นหมายความว่าคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณจะได้ภารกิจไหนแม้ว่าคุณจะเคยเล่นภารกิจนี้มาแล้วก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะเจอภารกิจเดิมนะครับโอเคเรามาดูของในตัวเราก่อนตอนนี้ของในตัวเราเนี่ยมีปืน Assault Rifle 1กระบอกนะครับแล้วก็มีปืนพกเก็บเสียงเหมาะแก่การรอบเล่นมากนะเวลาเรารีโหลดกระสุนเราต้องเอามาที่เอวเราที่เอวนะฮะไม่ใช่ที่ไข่ครับนี่ประมาณนี้แล้วก็เรายังมีโดรนด้วยนะครับเหมือนที่ผมเคยรีวิวไปในคลิปก่อนหน้านี้เราสามารถเล่นโดรนได้แบบว่าเอาไปหาศัตรูด้านข้างมีเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคมาตอนนี้มี2ภารกิจให้เราทำนะครับก็จะอะไรเนี่ย Retrieve Our Sample ดูเหมือนว่าเราจะบุกเข้าไปในศูนย์วิจัยตอนนี้โผล่มาให้แค่2ภารกิจนะครับก็จะมีระดับความยากแบบปานกลางแล้วก็ยากกว่านะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่เขาบอกนะว่าเราจะไปเจออะไรบ้างการในระดับปานกลางกล้องระดับปานกลางแล้วก็มีเลเซอร์ด้วยนะครับคีย์การ์ดเป็น A นะผมก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้คือภารกิจหลักของเรานะครับต้องเข้าไปขโมยตัวโปรโตไทป์อะไรสักอย่างเป็นตัวต้นแบบแล้วก็มีภารกิจรองด้วยนะครับให้เราไปโอเวอร์ไรด์พาวเวอร์ซิสเต็มก็คือทำให้ระบบไฟเนี่ยมันตัดนั่นเองเอาละลุยกันเลยเอาเลยครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือเข้าไปขโมยตัวต้นแบบไวรัสในศูนย์วิจัยนี้นะครับซึ่งเราก็จะต้องแอบเข้าไประเบิดตู้เซฟแล้วก็เอาตัวอย่างออกมาแล้วก็กลับไปที่รถตู้นั่นเองเบต้าแล็บสแตรี่ดูเหมือนภารกิจหลักของเราจะต้องเข้าไปในนู้นนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราหาทางเข้าไปด้านในกันดีกว่าที่นี่ที่ไหนล่ะเนี่ยจากตอนแรกที่ผมเล่นในเวอร์ชันเดโมนะครับที่ผมบอกว่าของมันน่าจะเก็บได้ซึ่งมันเก็บได้จริงๆมันน่าจะเอาไว้อัปเกรดอะไรได้ครับเก็บแล้วได้เงินด้วยว่าแต่ที่นี่คือที่ไหนเนี่ยผมจะเข้าไปในศูนย์วิจัยได้ยังไงหูตรงนี้มีแว่นด้วยโอเคเยี่ยมเฮ้ยกล้องวงจรปิดเหรอสวยยิงกล้องวงจรปิดทิ้งก่อนนี่คืออะไรฮะโทรศัพท์สวยดีครับผมบางประตูเป็นสีแดงเราต้องมีคีย์การ์ดก่อนใช่ไหมโอเคผมว่าแถวนี้น่าจะไปได้นะขอลองสำรวจรอบๆก่อนเราจะเข้าไปในตัวอาคารได้ยังไงหุ้ยประตูนี้เข้าได้นี่สวยเลยห้องอุ้ยเชี่ยมีคนหนึ่งจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ขอดูก่อนแล้วกันอาจจะมีหลายคนก็ได้นะฮะข้อประตูนี้ไปเหรอโอ้ยเชื่อห้องนี้เข้าได้ครับและดูเหมือนว่าจะมีการ์ดแค่คนเดียวมีกล้องวงจรปิด1ตัวอุ๊ยมีการ์ดอีกคนนึงนี่หว่า2คนครับตรงนี้มีการ์ด2คนคุณจะจัดการเขายังไงดีเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากฆ่าเท่าไหร่อ่ะอยากเอาของมาทุบแทนได้ไหมประตูทางเข้าเราอยู่ไหนนะนี่คือประตูทางเข้าของเราใช่ไหมถ้าออกมาทางขวาเจอการ์ด1ตรงนี้เจอการ์ด2เฮ้ย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 ชิบหายแล้วชิบหายแล้วมันเดินมาทางนี้ไม่ใช่หรอวะอ
อีกคนหนึ่งยังไม่รู้ตัวสวยภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดีครับพังกล้องวงจรปิดก่อนหุยมีคนหนึ่งเหรอชิบหายแล้วดิโอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรกล้องวงจรปิดพังหมดแล้วลองรีบหาที่ซ่อนศพด่วนเอ้าแล้วอีกคนหนึ่งที่เรายิงหายไปไหนวะนี่เพื่อนขอซ่อนศพก่อนเราควรซ่อนนอกตัวอาคารนะจะมีคนเดินมาทางนี้วะผมว่าไม่หรอกเพราะว่าข้างในมันตรวจตาแน่นกว่าถูกไหมโอเคผมว่าเราควรจะหาคีย์การ์ดครับเราจะได้ผ่านประตูสีแดงได้ตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรกล้องจรปิดจัดการแล้วในห้องนี้อาจจะมีคีย์การ์ดก็ได้นะตู้พวกนี้เปิดได้ด้วยเหรอวะโคตรเท่เอาศพมาซ่อนก่อนไปแล้วมานี่เพื่อนเนี่ยจะไปหาคีย์การ์ดจากไหนวะนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจที่เราต้องไปทำนะครับด้านในซึ่งในเกมนี้แต่ละตามันก็จะของมันก็จะไม่เหมือนเดิมด้วยนะคุณเพราะงั้นเราไม่มีทางรู้เลยว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงครับเกือบโดนเห็นแล้วกูเฮ้ยเชี่ยมีคนมาส่งมาแอบเร็ว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 เชี่ยเข้ามาแล้วเอ้ยอย่านะสองคนเลยเหรอเอาทำไมมาชนกันมาชนกันถอยกลับไปแล้วคนหนึ่งเว้ยเชื่อผมอยากหาของปลาล่อมันมาแล้วก็จะได้ยิงทีเดียวหุยมันกลับมาแล้วกลับมาแล้วเชื่อมันจะเดินไปเดินมาทำไมจะทำอะไรก็เอาสักอย่างเพื่อนกูไม่อยู่นี้ละไปดีกว่าโอเคไม่รู้ว่าห้องนี้มีคีย์การ์ดหรือเปล่าแต่จะลองสำรวจรอบๆดูครับมาอะไรเนี่ยฟอปปี้ดิสเราน่าจะเดินได้สะดวกแล้วโอเคห้องต่อไปที่เราควรเข้าคือห้องนี้ครับเพราะมันเป็นห้องเดียวที่เราไปได้เนาะแล้วก็จริงๆผมอยากเข้าไปทำภารกิจตรงนั้นนะแต่ว่ามันไม่มีคีย์การ์ดโอเคห้องนี้คือยังไงโอ้ประตูนี้เปิดได้ครับดูเหมือนว่าเราจะเข้ามาตรงนี้ได้นะภารกิจหลักเราอยู่ตรงนู้นโอเคเคลียร์เคลียร์ครับเคลียร์เคลียร์ห้องนี้ดูเหมือนว่าจะไปได้เหมือนกันเฮ้ย what the fuck อ๋อคือที่เรามาใช่ไหมตกใจหมดเลยเราต้องเข้าไปในห้องนู้นนั่นคือภารกิจหลักของเรามีรูโดรนขอสำรวจห้องนี้ก่อนว่ามันคืออะไรครับนี่นะมาเข้าไปดูซิด้านในมีอะไรดูเหมือนว่าจะเป็นห้องธรรมดาทั่วไปเป็นเหมือนโรงจอดรถอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะด้านนอกเป็นเหมือนด้านนอกเลยครับสำรวจดูรอบๆก่อนเราสามารถอ้อมไปตรงอื่นได้หรือเปล่าดูเหมือนว่าประตูนี้จะอ้อมมาได้นะซึ่งถ้าเราเข้าประตูนี้เสร็จปุ๊บอู้เราเข้ามาในตัวสำนักงานเลยมันเป็นเหมือนการอ้อมครับถ้าเกิดว่าทางนั้นคือทางตรงที่เราต้องเข้าไปอ๋อนี่ไงเป้าหมายหลักของเราอยู่ตรงนี้แล้วมือดูเหมือนว่าจะเดินได้สะดวกเลยเพราะไม่มีใครเลยครับเพียงแต่ว่าตรงนี้มันไม่มีประตูเข้าไปด้านฝั่งนั้นอาจจะต้องปีนท่อขึ้นไปซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าด้านบนท่อนี้อ๋อนี่เราเข้าตรงนี้ได้ครับทะลุมาถึงตรงนี้ใช่ไหมมีกล้องวงจรปิด1ตัว
คือตรงนี้เดินได้สะดวกเลยคุณมันไม่มีกาดเลยเว้ยแล้วนี่คืออะไรนี่คือห้องเดิมที่เรายืนหรือเปล่าเอ้าถ้างั้นเราเข้าประตูนี้ก็จบเลยนี่ใช่ไหมไม่ต้องอ้อมไม่เสียเวลาครับไปดูเหมือนว่าห้องนี้จะไม่มีใครนะโอเค What the fuck นั่นคือศพที่เราซ่อนไว้เหรอนะมีสยองที่หายเลยมีขาห้อยลงมาด้วยโอเคมีกล้องวงจรปิดติด1ตัวนะเราจะแอบหันกล้องวงจรปิดได้ยังไงโดยที่เราไม่ต้องยิงอ่ะไม่ได้ยังไงก็ต้องยิงอยู่ดีนะฮะโอเคภารกิจของเราอยู่ตรงนู้นเราต้องผ่านประตูนี้มีรูโดรนงั้นขอแป๊บนึงไปถ้าเราเข้าห้องนี้มาเจอกาดหนึ่งหุยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเจอศพเหรอมีกาดหนึ่งกาดสองด้านบนน่ะขอไปเช็คด้านบนก่อนแล้วกันจริงๆถ้าเกิดว่าเราปีนด้านบนเราสามารถยิงลงมาได้อะนะไอ้ห้องหนูน่ะที่เราอ้อมไปดูอีกฝั่งหนึ่งอ่ะอ๋อนี่มันเหมือนห้องในเดโมเลยนี่เพียงแต่อันนี้มันยากกว่านะฮะโอเคด้านบนมีคนหนึ่งนะด้านบนมีคนหนึ่งถ้าเราเคลียร์ด้านบนแล้วก็ยิงลงมาจากข้างล่างน่าจะเวิร์กกว่าปะขอลองอ้อมไปอีกทางแป๊บนึงฮะผมจะปีนขึ้นด้านบนนะเฮ้ยเชี่ยเอ้ยยิงดีไหมเนี่ยเดี๋ยวรอให้เขาเดินกลับไปฝั่งนู้นก่อนโอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรโอเคครับหาที่ซ่อนศพดีๆก่อนมานี่เพื่อนมานี่มานี่มานี่ตามมาตามมาตามมาหาที่แอบหน่อยแม่ตรงนี้มันก็เด่นไปข้างล่างดูเหมือนว่าจะไม่มีคนมาตรวจตราเท่าไหร่นะโยนลงมาข้างล่างเลยกันนะศพอะมีอะไรให้เก็บด้วยหรอขอดูหน่อยดิเฮ้ยกูตกช่างมันแล้วกันน่าจะเป็นกระเป๋าเงินนะครับไม่รู้ว่าเป็นคีย์การ์ดหรือเปล่าอึ๊บอึ๊บตรงนี้ดูเหมือนว่าเราจะปิด power ได้โอเคเหมือนจะปิดพลังงานอะไรสักอย่างศพตกลงมาข้างล่างแล้วหายศพหายเลยครับนี่คืออะไรฮะโทรศัพท์โอเคห้องนี้น่าจะเข้าได้นะอ้าวด้านนอกซะงั้นจริงๆเราต้องผ่านประตูนี้ไปแต่ว่ามันติดเลเซอร์อะเราสามารถปิดเลเซอร์ได้ไหมมันจะต้องมีตัวที่ปิดเลเซอร์ได้ดิถูกไหมฮะผมหาก่อนอย่างนี้เราผ่านไปไม่ได้แน่นอนครับถ้าเราเดินบนเนี้ยอุ้ยไม่ไม่มีประโยชน์แล้วประตูนี้คือทางออกถูกไหมการปีนขึ้นมาข้างบนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับคุณครับออกประตูนี้มาอย่างเลยกันอันนี้คือห้องเดิมที่เรามาใช่ไหมคงต้องออกทางนี้แหละครับคุณมันทำอะไรไม่ได้มีกาดหนึ่งคนด้านบนมีคนหนึ่งใช่ไหมจำได้โอเคไปมีสองคนเชยถ้าเราแอบย่องขึ้นไปด้านบนจะได้ปะวะอย่างน้อยก็มีที่มาร์กอยู่ว่าถ้าเราโผล่ไปตอนนี้กาดเห็นแน่นอนต้องหาอะไรมาปาล่อหน่อยครับแป๊บนึงนะแล้วประตูเนี้ยประตูนี้เป็นทางออกหรือเปล่าอ๋อดูเหมือนจะอ้อมมาอีกฝั่งได้นะครับ
ีย์การ์ดก็ยังหาไม่เจอตรงนั้นมีกล้องวงจรปิดด้วยต้องระวังโอเคผมว่าผมน่าจะได้ของปลาแล้วโอ้คีย์การ์ดเหรอสวยดีครับได้คีย์การ์ดแล้วจ้าเดี๋ยวเราพังกล้องวงจรปิดตรงนั้นก่อนสวยโอเคคีย์การ์ดตอนนี้เราเปิดได้ทุกประตูแล้วนะโอ้ไม่กล้องวงจรปิดอีกละตอนนี้ผมอ้อมมาอีกฝั่งนึงนะมีกาดตรงนั้นด้วยครับมีของปลาล่อไหมไม่มีใครได้ยินเลยอีกอย่างถ้าเกิดว่าเรายิงกล้องวงจรปิดนั้นนี่กาดรู้เรื่องแน่นอนฮะหุ้ยนี่คืออะไรเรามาร์กไว้เหรอหุ้ยโหผ่านไปยากมากโอเคกาดไปที่อื่นละไปหุ้ยเขาได้ยินเสียงต้องรีบมาดักตรงนี้ก่อนที่เขาจะโวยวายว่ากล้องพังเว้ยถ้าเกิดว่าเขาเห็นกล้องผมว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะโอเคเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของประตูข้าจะกำลังสงสัยอะไรสักอย่างบันไดขึ้นชั้น2เหรอโอเคผ่านมาได้ด้วยดีครับตรงนี้มีเลเซอร์อ๋อเลเซอร์มันไม่ได้ปิดหมดเฮ้ยเพียบเลยอ๋อหอมันไม่เห็นเราเว้ยมันนี่เลยพวกมาแอบตรงนี้นี่คือห้องอะไรอ๋อจริงๆถ้าละอันนี้มันเหมือนทางเข้าด้านหน้าถูกไหมไอ้ที่เราขึ้นมาข้างบนมานั่นไงโอเคครับประตูนั้นน่าจะออกไม่ได้แต่ประตูนี้น่าจะออกได้ซึ่งมีกาดอีกคนนึงมองเราอยู่โอเคขอเล่นโดรนแป๊บนึงผมจะทำภารกิจเสร็จ1ภารกิจถ้าเราเปิดประตูนี้กาดก็มองเราเห็นอยู่ดีอะแล้วเราจะออกไปบู๊ให้มันจบๆไปเลยดีวะเอาวะลองเสี่ยงดูเขาอาจจะเห็นเราแค่แวบเดียวไงไม่เห็นเราจริงด้วยครับกาดมึงนี่โง่จริงไปมีคนเดินมาตรงนี้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วครับผมกาดอีก2คนด้านบนไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไอ้หมอเนี่ยมันมองเราอยู่แบบออกขวาก็ไม่ได้ออกซ้ายก็ไม่ได้คนด้านบนไม่น่าจะสนใจถ้างั้นผมจะสแนปยิงนะเชี่ยมันรู้ตัวแล้วชิบหายแล้วเราโดนรู้ตัวแล้วครับไม่ตายวะโอเคตายทันทีมารีบระเบิดกันหลังจากนี้จะลำบากแล้วมันจะมีพวกมาบุกแล้วครับผมหาที่ cover ก่อนแป๊บนึงมันน่าจะพาพวกมานะจะมาจากทางไหนบ้างวะเนี่ยโอ้โหกว่าจะโหลดเสร็จต้องหาที่โคเวอร์ดีๆมาแล้วบ้าเอ้ยยิงโคตรเจ็บเลยโอ้มันยิงเจ็บงี้วะกูจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยเจอมาดิมึงเข้ามาดิยิงเลี้ยงตัวมาดิอะไรเล่นได้อยู่โอเคอยู่นี่จ้าเฮ้ยเขาไม่เห็นเรานี่หว่าเขาบอกว่า lost sight of the target เว้ยตอนนี้เขาหาตัวเราอยู่แต่หาไม่เจอตายดิครับผมรีบระเบิดหน่อยประตูดีนะกระสุนไม่หมดอะอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าไม่ต้องทำอะไรเลยเล่นง่ายๆฮ
ให้มันวิ่งเข้ามาอย่างเดียวโอเคไปรีบเข้าไปข้างในโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ้าเอ้ยดักอยู่ด้านหน้าเพียบเลยให้มันเข้ามาก่อนเราค่อยเก็บข้อมูลทีเดียวไป1ไป2ไป3รีโหลดมาดิครับโอเคโอเคเราได้แล้วครับถึงเวลาเพนโอ้ยเจ้าอุ้ยมันเยอะเกินไปเยอะเกินไปโอ้หือจะตายแล้วต้องแอบก่อนเชื่อมันจะมาจากทางไหนวะ เอ้ยโอ้โหมาด้านหลังอีกอย่ามึงอย่ากูจะตายแล้วอย่านะเว้ยโอเคเราฝากไว้ได้ไปออกทางไหนวะเฮ้ยโอ้โหโอ้ยข้างหลังมาโอ้ยไปเร็วไม่ตามมาแล้วเย้ฮู้ Let's get you out of thereสุดยอดผมว่าเกมมันก็สนุกดีนะแต่มันใช้เวลาเล่นนานไปหน่อยว่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าอยากดูต่อกดไลค์ไปเยอะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันพาร์ทหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย